ได้แล้วโอเคสวัสดีครับพี่อาร์ตครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะคุณอัจฉริยะครับตอนนี้เห็นในเรื่องของหมายจับหรือยังครับทราบทราบแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเป็นไปตามที่คาดไหมฮะคุณอัจฉริยะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยกับผมมาแล้วรอบนึงเป็นไปตามคาดไหมคาดหมายคิดว่าจะรอดไหมฮะไม่รอดเจอนี่ยากไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในฐานะที่เราเคยจับมือกันเนี่ยคืนดีแล้วเนี่ยเราเป็นห่วงทนายตั้มไหมคะคุณอาชัยไม่ห่วงหรอกเพราะว่าจะห่วงทำไมนี่มันเป็นเรื่องของประเทศไทยแล้วยอดนี่คือเรื่องอะไรคุณพี่อัดเรื่องหลอกคนแบบนี้แหละมันทำมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งทำ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมพยายามบอกประชาชนผมพยายามบอกสื่อมวลชนแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อผมไงพี่อัดครับคิดว่าวันนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวไหมไม่ยังวันนี้เขาต้องสอบปากคำดึกแหละแล้วเดี๋ยวยังไงก็คัดประกันตัวอยู่แล้วทั้งผู้เสียหายทั้งทางพนักงานสอบสวนนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลักฐานที่เจ๊อ้อยมอบให้กับทางตำรวจนะครับมันอุดรอยรั่วไว้หมดครบหรือยังหมดทุกอย่างแล้วก็หลักฐานแน่นมากไม่นั้นสารจะออกไม่จับไหมหรอกคิดว่าตอนนี้ไม่รอดแน่ใช่ไหมฮะคือผมมั่นใจว่าไม่รอดแต่ว่าผมมั่นใจว่าไม่มีใครช่วยได้เอางี้ว่าเคสเนี้ยนะไม่มีใครช่วยได้พี่อัดครับแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการออกหมายจับ5แต่วันนี้ออกแค่2แล้วอีก3เนี่ยคิดว่าจะออกเร็วๆนี้ไหมครับเขาทำเป็นภาพหมายถึงว่าเอาตัวนี้เสร็จปุ๊บเป็นตัวหลักเดี๋ยวก็คงไปค้นบ้านอะไปค้นบ้านไปค้นอะไรอีกนะไม่ใช่มาแค่นี้หรอกแล้วอีก3คนบ้านคนอะไรครับแล้วอีก3คนเนี่ยพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเกรงไหมฮะว่าจะหนีบางส่วนเนี่ยเขากันเป็นพยานต้องเข้าใจก่อนนะบางส่วนเขากันเป็นพยานผมเชื่อว่าน้องมี่เนี่ยน่าจะเป็นพยานนะส่วนนุกกับสาลินีเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นพยานแต่ผมเชื่อนะว่าไม่ได้เป็นพยานแล้วผมเชื่อไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ขยายวงอีกไม่ต้องห่วงแล้วขยายวงคนที่โดนจะเป็นใครพี่อ่ะก็พี่เมียของทนายพี่เมียหรือคนที่เป็นนอมินีในการที่เอาเงินไปฟอกไว้ในส่วนของข้อมูลของพี่อัดเนี่ยรู้ไหมคะว่าตัวของทนายตั้มเขามีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ตามที่พี่อัดพูดเนี่ยมานานแค่ไหนโอ้ยหลายเคสเนี่ยอย่างผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกหลอกเรื่องระดับ2เนี่ยก็เยอะนะในตั้งแต่ปี61ที่ผมที่คนติดตามเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เรื่องที่ไปพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาแต่เราพูดไปคนก็ไม่เชื่อเราเพราะทุกคนก็เห็นว่าตั้มเป็นคนหล่อพูดเก่งพูดหวานนะทีนี้คือน้ำพึ่งอาบยาพิษทั้งนั้นแล้วพี่อาจว่าพอโดนหมายเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีลุกลามไปคดีอื่นๆก่อนหน้านี้อีกไหมอย่างเช่นเรื่องหวย30ล้านเนี่ยคือหวย30ล้านเนี่ยผมตรงๆอ่ะผมรู้ดีว่าเขาได้เอกสารไปยังไงนะครับในการชนะครูปีชาแล้วมันจะลามไปเรื่องนี้ด้วยไหมพี่ไม่ลามหรอกเพราะว่ามันจบไปแล้วแต่เราอยากจะบอกสังคมว่าเขาไม่ใช่ชนะด้วยฝีมือเขาชนะด้วยกลโกงพี่อัดครับผมขอถามหน่อยพี่อัดบอกว่าพี่อัดเนี่ยรู้มานานเคยมีคนที่เข้ามาร้องเรียนพี่อัดไหมฮะเยอะแยะเลยเหรอเยอะแยะหลังจากนี้พี่อัดจะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ส่งให้กับทางตำรวจไหมฮะไม่คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีการไปดำเนินคดีแล้วแล้วก็มีการออกหมายจับสองหมาย2คดีนะแล้วอีกคดีนึงเนี่ยยังซ่อนอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7นะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่เราก็จะทยอยเปิดเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างที่ผมบอกว่า10โมงเนี่ยผมจะมาเปิดเรื่องหนึ่งที่ให้ทางปปช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าเรื่องนี้มันมีการดำเนินคดีอาญาไหมถ้ายังไม่มีผมจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนที่ได้ไปตามเนี่ยไปคนเปิดแล้วก็เงียบไปอ่ะนะตกลงวันที่เราจับมือคืนดีกันเนี่ยเราคืนดีจริงไหมเนี่ยผมยืนยันว่าอันนั้นเรื่องส่วนตัวแต่นี่มันเรื่องส่วนรวมก็คือทำเรื่องส่วนรวมเลยแหละเรื่องเขาอ่ะก็คือผิดก็ว่าไปทำผิดใช่ไหมพี่ตอนเนี้ยมันก็ต้องผมบอกแล้วไงว่าผมตอนจับมือก่อนที่ผมจะจับมือผมบอกเขาว่าไง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับผมไม่ว่าหรือมึงกับกูเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มึงต้องรับสภาพหรือรับกรรมกัน